สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Benz E250 Van นะเห็นปะสวยปะก็มาจัดรายการอีกแล้วจัดในรถไม่มีสตูครับไม่มีห้องอัดนะมีจัดในรถนี่แหละนะสวยๆนะรถสวยๆเราก็จัดในรถครับตังซื้อรถหมดครับไม่มีปัญญาซื้อบ้านโอเคนะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับอันนี้เป็นมาอัปเดตราคาประจำเดือนมกราคม2020นะครับอันนี้เป็นราคาของร้านฮาซ่าที่พันเอที่มาบุญคองนะนะครับ iPhone ก็ราคาเครื่องศูนย์นะก็ลงมาสมควรนะลงมา6S 0 11 7 Plus 12 600 XR 18 10อะไรนะ18 800 iPhone 11 23,500อุ๊ยราคาน่าโดนมากเลยนะศูนย์อยู่1อะไรนะ249ป่ะอันนี้ถูกลงมาหน่อยนึงนะนะครับอันนี้ก็เป็นราคาของทาง iPhone อันนี้มันดูของ Samsung เอ้ยของ Huawei บ้างHuawei นะครับ Huawei ก็ P20 ก็ลงมาเหลือเท่าไหร่เอง 7,000 กว่าบาทของผมซื้อมา 4,000 กว่าแล้วมือ2นะซื้อมาใช้อ่ะยังไม่ขายหรอกซื้อมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยไอตัวที่ถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยชัดมั้ยนะแต่มันชัดอยู่แล้วแล้วมันอยู่พะมันอยู่นิ่งๆอยู่บนรถนะครับเสียบอยู่กับพวงมาลัยอ่ะดูสตูเราลงทุนขนาดไหนถ่ายอยู่บนรถล้านกว่าบาทล้าน59นะมาซื้อกันหน่อยเหรอรถคันนี้อยู่นานมากแล้วนะครับมาซื้อกันหน่อยนะการันตีว่ารถดีรถสวยโอเคต่อโนวา 3i อยู่เท่าไหร่วะเนี่ย 4,800 นะครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะที่มันคลองนะ Y9 ผมก็ใช้อยู่เนี่ย 4,800 ผมซื้อมา 3,000 กว่าบาทนะซื้อมาใช้อ่ะไม่ได้ขายมือ2มันขายเท่าไหร่อ่ะ 4,000 กว่านะ 4,000 นะครับนะครับมือถือผมใช้อยู่5ตัวนะก็ซื้อมาถ่ายวิดีโอด้วยอะไรด้วยเพราะว่าผมทำวิดีโอใช่ป่ะมันก็ต้องใช้ตัววิดีโอที่ดีหน่อย S7 ขายใช้ไปแล้วใช้ขายไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มีอะไรนะ P20 S9 และตัวเนี้ย A ตัวนี้คือ Samsung A9 Pro นะครับลูกค้าก็เอามาเทิร์น Oppo ออกไปนะOppo ภาพสวยนะแต่ว่าถ่ายวิดีโอไม่ดีผมก็เลยต้องคืนต้องขายออกไปแต่ตัวแล็ปท็อปขายน่าจะถ่ายวิดีโอดีนะเดี๋ยวไว้ได้มาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอ่ะต่อนะราคาเขาก็มันมีอยู่ตัวหนึ่งเลยนะ 5T ลงมา 1,000 ละเหลือ85เห็นป่ะเหลือ85เอาดู Samsung Samsung Sราคา S S10 เหลือ 17,600 บาทน่าใช้นะครับผมก็จะขยับเนี่ยเป็น 3P30 กับ S10 เนี่ยนะครับเพราะว่าถ่ายวิดีโอดีเดี๋ยวรอมันถูกหน่อยกล้องหน่อยก่อนนะครับ Note 10อยู่ 21,600 Note 10 Plus อยู่ 25,600 นะครับราคาศูนย์น่าจะประมาณ299 299นะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นร้านส่งนะ NASAที่มันคลองนะครับใครถอไปซื้อได้ก็ไปพบไปนะนะครับก็ได้ของถูกอ่ะนะครับถ้าเกิดมีเวลาไปซื้อนะซื้อตามร้านตู้ก็แพงมันนิดนึงนะครับโอเคนะราคามือหนึ่งมันก็ลงอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูราคามือสองกันหลังจากที่อะไรนะหลังจากที่ iPhone เขาลงตัวละ 7-8,000 ใช่ไหมเมื่อก่อนปีใหม่อ่ะนะครับเมื่อตอนที่ iPhone 11ออกอ่ะนะครับลงมาปั๊บเนี่ยก็ตลาดปั่นป่วนเลยนะครับ iPhone เครื่องนอกนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่า refurbished เนี่ยนะครับเขาก็จะแก้แค้นละมาในเดือนมกราเขาก็แก้แค้นเลยด้วยการลดเครื่องลงมาเท่ามือ2เลยนะอย่างเนี้ย iPhone ผมดูในอะไรนะ Lazada เนี่ยเขาก็จะขายเครื่อง refurbished เครื่อง refurbished เนี่ย
คุณภาพเท่าเครื่องมือ2ครับนะครับเครื่องประมาณคุณภาพก็ลงดรอปลงมาอยู่แล้วเครื่อง Refurbished นะครับเขาลดคุณภาพดรอปลงมานะครับมาดูราคาเครื่อง Refurbished กันนะ Refurbished เนี่ยถ้าที่ผมดูเช็คราคาแล้วนะเนี่ยนะ 8,000 กว่าบาทเห็นมั้ยอันนี้เป็นอะไรนะ6S Plus Refurbished 8,700 เฮ้ยเหมือนเครื่องศูนย์เลยว่ะใส่จะราคาเครื่องศูนย์เนี่ยดู88ดีกว่า8 Refurbished 7 Refurbished 7 9,000 นะครับนะครับRefurbished ก็คือเครื่องเป็นรีบิวแหละนะครับเราคือเอาบอร์ดจากอเมริกาเมืองไทยญี่ปุ่นอังกฤษอะไรเงี้ยมาอันล็อกเปลี่ยนเคสขายเปลี่ยนจอขายกันนะครับมารีบิวใหม่นะครับเครื่องก็นะก็วัดดวงกันหน่อยเหมือนเครื่องมือสองนะครับเครื่องมือสองเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ดีไม่ดีขนาดไหนนะก็วัดดวงเหมือนกันนะครับถ้าได้จอแท้ก็ดีไปนะจอแท้บอร์ดไม่ช้ำมากเราก็จะใช้ได้ปี2-3ปีนะครับเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะ8พัด Refurbished อ่ะมันอยู่ 13,400 นะครับก็จะถูกกว่าทางศูนย์ 6-7,000 นะครับ8พัด Refurbished นะครับ8 Refurbished ก็จะอยู่ประมาณ 10,000 นิดๆมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะครับแต่คือมันก็นั่นนะมันก็50-50นะนี่มาแล้วไปพัด Refurbished ยังอยู่ป่ะนี่7พัด Refurbished 8,900 นี่ๆ8พัด Refurbished 11,300 11,399 นะครับมันก็จะมีแล้วเนี่ย11,000 12,300ประมาณเนี้ยเนี่ย12,000 Refurbished นะครับ8พัด Refurbished นะครับเป็นเครื่องนอกนะครับ Refurbished มานะขอให้จอแท้เถอะจอแท้บอร์ดไม่ช้ำมากนะมันก็เหมือนมือ2แหละครับไม่แตกต่างกันมือ2แล้วก็ต้องรุ่นกันใช่มั ้ยพวก Refurbished เนี่ยคือเอาบอร์ดมาใช่มั้ยครับเอาบอร์ดจากอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นรหัส LL JP อะไรอย่างเงี้ยมาอันล็อกเสร็จก็เปลี่ยนเคสใหม่เปลี่ยนจอใหม่ได้จอแท้ก็ดีได้จอไม่แท้ก็ไม่รู้แหละนะครับนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วก็เอามาขายพวกเรานะครับกล่องก็แล้วแต่นะกล่องดีไม่ดีก็แล้วแต่เลยบางทีกล่องบางล็อตกล่องก็ดีบางล็อตจอก็ดีจอไม่ดีแล้วแต่เลยนะแล้วแต่บุญแต่กรรมเลยนะแต่มันก็คงพอใช้ได้แหละนะครับนี่เห็นไหมอย่างเงี้ย12,599นี่เป็นเครื่อง Refurbished นะครับก็น่าใช้เพราะพอใช้ได้สำหรับคนงบน้อยนะแต่ก็มันคงไม่ได้ทนเหมือนเครื่องแพ้ศูนย์หรอกนะครับที่199 19,900 ที่ศูนย์ Apple อะไรเงี้ยมันคงไม่ทนเท่ากันหรอกนะครับแต่ว่าคนงบน้อยก็ซื้อใช้ไปอย่างผมเนี่ยซื้อ P20 มือ2มา 4-5,000 นะผมก็ใช้ไว้ถ่ายผมต้องใช้เนี่ยใช่มั้ยต้องถ่ายวิดีโอดิให้มันดูดีขึ้นคนบ่นปวดหัวดูวิดีโอแล้วปวดหัวผมก็พยายามอัปเกรดคุณภาพวิดีโอผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงบซื้อมารีวิวให้ดูกันนะสำหรับเครื่อง Refurbished นะมันก็คงพอใช้ได้นะครับเพราะเห็นหลายเจ้าเขารีวิวไปบ้างแล้วนะครับก็สั้นๆสำหรับอัปเดตราคาเดือนมกรานะราคาร่วงกระชูดนะครับก็ทำให้เราสามารถเล่นได้แล้วเครื่องมือ2ก็ร่วงนะครับเครื่องมือ2ก็ร่วงสำหรับเครื่อง iPhone 7 พาร์ท 8เนี่ยก็ร่วงครับ iPhone 7เนี่ยเหลือ 6-7,000 ละนะครับแต่ว่าคุณต้องเช็คคุณภาพด้วยนะเช็คคุณภาพจอดูจอดูน็อตดูขอบให้ดีๆนะครับ7พาร์ทก็ 8-9,000 8ก็ประมาณเนี่ยเท่ากัน9เอ้ย iPhone 8พาร์ทก็10,000 กว่านะครับคุณภาพคุณก็ตรวจสอบดูดีๆนะครับเล่นได้แล้วราคาเริ่มลงมาเยอะแล้วเล่นได้
นะครับก็เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับของราคามือถือนะขอบคุณครับ